ของใครที่ขึ้นเตือนให้ปิดโหมด USB debug นะคะถึงจะสามารถเข้าใช้งานแอปได้ค่ะถ้าเราเปิดไว้เมื่อไหร่นะคะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปได้นะคะโหมด USB debug หรือโหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเองค่ะใครเผลอเปิดไว้สามารถปิดได้มาดูวิธีกันค่ะวันนี้หยกแนะนำให้3ยี่ห้อด้วยกันนะคะมี Samsung Oppo แล้วก็ Vivo ค่ะวิธีปิดโหมดผู้พัฒนาสำหรับมือถือ Samsung นะคะถ้าใครเปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะคะพวกแอปธนาคารจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ค่ะถ้าเราเผลอไปเปิดนะคะเราสามารถปิดได้เข้าไปที่ตั้งค่าสำหรับ Samsung เข้าไปที่ตั้งค่าแล้วเลื่อนไปเมนูด้านล่างสุดค่ะจะมีเมนูนี้โผล่ขึ้นมานะคะทางเลือกผู้พัฒนานะคะฟังก์ชันนี้นะคะห้ามเปิดโดยเด็ดขาดนะคะเราต้องปิดไว้นะคะเข้าไปปิดได้ค่ะแตะเข้าไปนะคะแล้วโยกคำว่าปิดค่ะหลังจากที่เราปิดไว้นะคะให้เรากดกลับออกมาแบบนี้ค่ะเมนูนั้นจะหายไปนะคะจะไม่มีอยู่ในตั้งค่าของเราอีกต่อไปนะคะเนื่องจากว่าเราปิดไปแล้วค่ะสำหรับ Samsung นะคะถ้าเปิดไว้จะมีเมนูอยู่สุดด้านล่างแบบนี้ค่ะไปดูของ Oppo ค่ะว่า Oppo อยู่ที่ตำแหน่งไหนวิธีปิดโหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของมือถือ Oppo ค่ะแตะเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วให้เราเลื่อนไปที่เมนูตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะแตะเข้าไปได้เลยเลื่อนไปที่หัวข้อสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะให้เรากดปิดนะคะสังเกตว่าเมื่อกี้ที่เราเข้ามาจะมีเมนูนี้อยู่นะคะถ้าเรากดปิดปุ๊บเมนูนี้จะหายไปค่ะให้กดปิดนะคะแล้วกดกลับออกมาค่ะเมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมือถือ Oppo ค่ะวิธีปิดตัวเลือกนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของมือถือ Vivo นะคะให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วให้เราเลื่อนไปที่เมนูการจัดการระบบนะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เราเลื่อนหาเมนูตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะปิดเราจะเห็นว่ามีฟังก์ชันนี้อยู่ด้านล่างถ้าเราโยกปิดนะคะตัวฟังก์ชันนั้นจะหายไปนะคะฟังก์ชันสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กดปิดค่ะหลังจากที่เรากดปิดแล้วกดกลับออกมาจะสังเกตว่าจากตอนแรกเขาอยู่เมนูด้านล่างสุดตอนนี้ได้หายไปเรียบร้อยแล้วนะคะของใครเปิดไว้รบกวนปิดด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวแอปธนาคารใช้ไม่ได้นะคะวิธีปิดนะคะง่ายๆเลยนะคะแต่ละรุ่นถ้าใครเผลอเปิดไว้นะคะรีบปิดเลยถึงจะเข้าใช้งานแอปธนาคารได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ